ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าเป็นการไลฟ์ในช่วงครั้งแรกนะคะในรอบเดือนหนึ่งกว่าที่ผ่านมานะคะนี่คือธรรมะสวัสดีนะคะที่เราจะมาไลฟ์สดกันที่เสถียรธรรมสถานโดยท่านแม่ชีสันสดีเสถียรสุดนะคะดิฉันอู้ชอบพกาวิริยานนท์ค่ะก็ขอทักทายคุณแม่ก่อนเลยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะท่านธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้ได้กลับบ้านแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าเข้ารายการเมื่อกี้แอบดูจากจอก็ทีมคงตื่นเต้นนะที่เรากลับมาใช้วิธีการถ่ายทอดอย่างเต็มรูปแบบนะคะเราก็อยากจะบอกว่ามาเพื่อให้กำลังใจพวกเราทุกคนแล้วล่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังใจก็สำคัญมากเลยค่ะคุณแม่ไปอยู่ที่นู่นที่เพชรบุรีครบเดือนแล้วใช่ไหมคะมากกว่า1เดือนไปตั้งแต่วันที่23กุมภาค่ะนะคะ23กุมภาพันธ์23มีนานะคะโอ้นี่ก็เดือนหนึ่งเสร็จๆนะคะพอกลับมารู้สึกแปลกตาไหมคะก็จริงๆคุณแม่ก็ทำงานทุกวันเป็นการทำงานที่มีความต้องบอกว่ามีการปฏิบัติได้ดีคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งของการแบบวิเวกที่ดีทั้งกายวิเวกทั้งจิตวิเวกอุปธิวิเวกเลยเพราะว่าที่นู่นมันกว้างใหญ่เดินอยู่ตรงไหนคนไม่ค่อยรู้ยกเว้นถ้าถ่ายทอดก็จะเห็นว่าอยู่ตรงไหนก็จริงๆแล้วการแยกตัวเองออกมาเพื่อที่จะหยุดเชื้อเนี่ยเป็นโอกาสในการวิเวกมันเป็นคือวิเวกเนี่ยมันแปลว่าสงัดหรือเงียบถ้ากายวิเวกก็คือการแยกกันค่ะกายวิเวกก็คือเราอยู่เดียวอยู่เดียวแต่ถ้าจิตวิเวกเนี่ยแม้จะอยู่ในถ้ำกลางก็เดี่ยวอุปธิวิเวกก็คืออยู่ในโลกอย่างเหนือโลกไปเลย อยู่กับโลกอย่างพ้นโลกไปเลยอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็น่าจะได้หัดให้ทำแบบนั้นกันนะคะโอ้ที่จริงเหมาะนะ นะคะเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งอย่างเงี้ยแหละถ้าโลกมันวุ่นวายมันวุ่นวายตอนนี้มันวุ่นวายคือเรื่องความไม่ปลอดภัยของกายมันก็คือไอ้นี่แหละการกักตัวเนี่ยนะคะหรือว่าความวุ่นวายทางจิตใจตอนนี้ถ้าไม่มีจิตวิเวกแย่นะต้องบอกว่าฝรั่งสนใจเรื่องนี้เลยฝรั่งยังไม่รู้เรื่องอุปธิวิเวกมากนักแต่เขาก็สนใจว่าทำไมพวกเราโดยเฉพาะชาวพุทธเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับโลกได้อย่างเข้าใจโลกแล้วก็พ้นโลกค่ะก็มาถึงหัวข้อวันนี้นะคะจะเกี่ยวเนื่องกับที่ท่านเกริ่นนำมาเลยว่าเราจะเติบโตกันได้ในวิกฤตนี้ค่ะการเติบโตมีทั้งเรื่องด้านในแล้วก็อาจจะต้องมีการช่วยเหลือกันภายนอกนะคะต้องบอกว่าการรักษาระยะห่างระหว่างกันหรือ social distancing เนี่ยบางคนบอกว่ามันเป็นวิกฤตนะคะมันเป็นปัญหาที่ทำให้เราใช้ชีวิตยากแต่เอาเข้าจริงนะคะอย่างที่ท่านบอกว่าต่อให้เราอยู่ท่ามกลางผู้คนถ้าใจเราวิเวกก็ไม่เป็นปัญหาหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเราไม่ได้เจอผู้คนแต่ใจเรามั่นคงก็ไม่เป็นปัญหาเหมือนกันฉะนั้นปัญหาที่แท้จริงมาจากเราเองนะคะคือจริงๆปัญหาไม่ได้มาจากดาวอังคารไงไปทำรายการหมูปล่อยบอกว่าปัญหาไม่ได้มาจากดาวอังคารแต่ปัญหามาจากใจเด็กมันยังรู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามองมันเป็นเรื่องใหญ่โตเป็นเรื่องที่แบบมันถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพคิดเองเท่านั้นแหละลูกอันนี้คิดเองเลยแหละคิดเอาเองคิดเอาเองเพราะเราไม่เคยฝึกคิดให้มันมีความแข็งแรงทางสติปัญญาคุณแม่พูดนี่ทำให้นึกถึงคนที่อเมริกาเลยนะคะห้ามออกมาห้ามเจอกันคนอเมริกันบอกว่าริดรอนสิทธิท่านบอกว่ามันมาจากวิธีคิดเราอะคะใช่คือจริงๆเราอยู่ในถ้ำกลางเราก็เดี่ยวได้เพราะเราใช้สิทธิ์ของเราที่จะเดี่ยวในถ้ำกลางเราอยู่ในโลกใบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเราก็อ่อนแอทางความคิดเช่นพอมันไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเราก็รู้สึกว่าเราถูกทำร้ายหรือถ้าเราปรารถนาจะให้เขาทำอย่างนั้นแล้วเราพบว่าความปรารถนาของเรามันทำให้เขาเนี่ยไม่ทนที่อยู่ตรงนั้นกับเราแล้วก็จากเราไปโอ้มันมีภาวะอะไรที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ที่คนจะบรรลุทำได้เพราะเขาเริ่มมองว่าเขาคิดผิดไปแล้วเขาต้องกลับมาคิดให้มันถูกต้องใหม่คุณแม่ว่าคนที่จะรอดตอนนี้โควิด-19เนี่ย
มันต้องชัตดาวน์กิเลสจริงๆนะแล้วมันถึงจะเติบโตได้ในวิกฤตการณ์เช่นนี้ค่ะคราวนี้เราจะมาดูตัวช่วยนะคะว่าการที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยไม่สามารถรับผู้ปฏิบัติธรรมได้เพื่อพี่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ทำให้หลายคนที่อาจจะเคยได้ใช้วิถีชีวิตในชุมชนแห่งนี้เนี่ยช่วยทำให้การเดินทางของเราเนี่ยโอเคขึ้นแต่พอไม่มีปุ๊บโอ้โหบางคนอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะมากเลยว่าขอมาไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยมีการดึงเอาวิถีชีวิตในเสถียรธรรมสถานมาไว้ในออนไลน์ค่ะก็เปิดเป็น Facebook Page นะคะให้ดูเลยค่ะหน้าตาอันนี้นะคะชื่อว่าครอบครัวแห่งสติมีชื่อภาษาอังกฤษประกอบด้วยนะคะว่า Mindfulness Family อยากจะให้ท่านที่กำลังดูไลฟ์สดตอนนี้เนี่ยนะคะเข้าไปเลยค่ะคุณเข้าไปที่ Facebook แล้วก็พิมพ์คำว่าครอบครัวแห่งสติมันจะขึ้นมาเลยนะคะครอบครัวแห่งสติ Mindfulness Family กดไลค์อันนี้ต้องกดอะไรคะใช่ๆกดเพิ่มเพื่อนนะคะกดถูกใจกดไลค์หรือว่ากด follow ก็ได้อ่ะมาแล้วอันนี้คือหน้าตาเพจที่เปิดขึ้นมาใหม่นะคะทำไมถึงเปิดขึ้นมาใหม่เพราะว่ากิจกรรมจะต่างกันกับเพจของเสถียรธรรมสถานเพราะตรงนั้นเนี่ยคุณแม่จะให้ธรรมะทีมงานให้ธรรมะแต่ว่าในเพจใหม่เนี่ยจะชวนให้เข้ามาพูดคุยกันมากขึ้นในนั้นก็จะมีแบ่งเป็นกลุ่มๆคือใช้เป็น close group มาค่ะพอคุณเข้าไปแล้วคุณก็สมัครกดเข้าไปดูนะคะจะมีกลุ่มย่อยคือ close group เนี่ยอยู่3กลุ่มด้วยกันคือลองดูภาพตามเลยนะคะกลุ่มสร้างรังกลุ่มสร้างลูกแล้วก็กลุ่มสร้างโลกให้เล่าให้ฟังทีละอันเลยดีกว่านะคะกลุ่มสร้างรังก็คือว่าได้เรื่องของชุมชนของคนโสดค่ะพวกที่ยังไม่มีลูกนะคะก็จะได้ทำกิจกรรมแบบนึงอันกลางคือกลุ่มสร้างลูกคือคนที่เคยเอาลูกมาที่เสถียรมาเรียนรู้ในอะไรคะทั้งครอบครัวแห่งสติโรงเรียนพ่อแม่แล้วก็จิตประภัสสรอยู่ในแก๊งนี้เลยค่ะและสุดท้ายคือกลุ่มสร้างโลกนะคะก็จะเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่เป็นผู้ใหญ่นะคะจะชวนกันทำกิจกรรมแบบที่ยังรักษาระยะห่างอยู่กิจกรรมที่ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 ลองเปิดเพจนี้มาสักระยะหนึ่งแล้ววันนี้ก็เลยมาแนะนำเพื่อที่จะเชิญชวนทุกคนเข้ามาที่เพจนี้นะคะถามว่าการที่เรายังคงใช้พลังงานทำนู่นทำนี่กันอยู่ผ่านทางออนไลน์เนี่ยมันเป็นเครื่องมือหนึ่งไหมคะที่จะทำใหจิตใจเรากลับมาสงบมีพลังหรือคุณแม่ใช้คำว่าวิเวกคือคุณแม่คิดว่ามันจำเป็นละเราต้องใช้เทคโนโลยีนะคะต้องใช้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยยังทำงานต่อไปได้โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างเนี่ยค่ะสร้างชุมชนหรือว่า mindfulness family ของเราซึ่งมันกว้างมากกว่าคนที่จะมาเสถียรด้วยซ้ำไปการใช้สื่อเนี่ยมันทำให้เราสามารถติดต่อกับผู้คนได้แบบชนิดที่จะเคยรู้จักไม่เคยรู้จักจะเคยมาเสถียรหรือไม่มานะคะคนที่อยู่ในเสถียรเนี่ยจะรู้ว่าที่เนี่ยมันแข็งแรงแล้วมาแล้วมันล่มรื่นมันดีมันฉุดช่วยง่ายก็ยังเกาะกลุ่มกันแล้วในขณะที่กลุ่มเนี้ยแข็งแรงขึ้นมันก็มีกลุ่มอีกวงหนึ่งที่1ก็ไปชวนมา1ก็ไปชวนมาปรากฏว่าตอนเนี้ยเราก็ต้องบอกว่าใน1เดือนที่เราปิดเสถียรธรรมสถานลองดูเราเตรียมการนี้มาล่วงหน้าก่อนเราทำเรื่องนี้ล่วงหน้ามาก่อนหลายเดือนนะคะเหมือนกับเราจะรู้ว่าโควิด-19 มันจะต้องถูกปิดเสถียรแล้วเราก็ทำงานอย่างเงี้ยล่วงหน้ามาก่อนมันเข้ามาสอดกันได้พอดีตรงที่ว่าพอเราไม่สามารถเปิดโอกาสให้คนเข้ามาที่เสถียรแต่เปิดเพจนี้และการเปิดเพจเนี้ยมันทำให้เราทำงานเป็นก้าวต่อไปอย่างคนที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลจะปลดล็อกหรือไม่ปลดล็อกตอนนี้เสถียรปลดตัวเองให้ออกไปทำงานได้อย่างมีสรรพกำลังความสามารถแล้วน่ารักเช่นเมื่อวันก่อนเนี้ยคุณแม่ก็ลองเช็คดูว่าอ่ะเมโลซ่าเนี่ยเขาเป็นหลานอยู่ในโครงการจิตประภัสสรเขาก็เลี้ยงลูกยายก็ตามช่วยเขาเลี้ยงลูกนั่นแหละเป็นกลุ่มสร้างลูกนั่นแหละแล้วเขาก็รับบริการของเสถียรอยู่ตอนนี้เขาก็ขึ้นมาเป็นลีดเลยเขาก็ขึ้นมาคุยกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องเนี่ยค่ะสร้างโลกโดยการสร้างเด็กเนี่ยหมายความว่ากลุ่มสร้างลูกเนี่ยคือแก๊งคุณแม่ที่ตอนนี้มีความทุกข์มากเลยเพราะเคยเลี้ยงลูกวันละไม่กี่ชั่วโมงตอนนี้ต้องเลี้ยงลูกวันละ24ชั่วโมงโดยเฉพาะไอ้ลูกซนเนี่ยค่ะ
คุณแม่ปางตายแล้วไม่รู้จะเอากิจกรรมอะไรมาให้ลูกทำแล้วอะค่ะแล้วก็ไม่รู้จะจัดใจตัวเองยังไงกับความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกหน้ามือหลังมือเนี่ยค่ะง่ายๆก็คือหนึ่งแม่ต้องฟังใจตัวเองให้เป็นถ้าแม่เนี่ยเลี้ยงใจตัวเองเป็นแม่ก็จะเลี้ยงลูกอย่างเข้าใจแต่ถ้าแม่เนี่ยมัวแต่หา how to ข้างนอกเพื่อที่จะมากำหนดลูกของตัวเองโดยไม่เอาใจของเราฟังใจเราแล้วเข้าใจความรู้สึกของอีกชีวิตหนึ่งที่เรารักอย่างที่เขาเป็นและเหมาะสมกับเขาเนี่ยอันนี้ก็เหนื่อยหน่อยอันนี้คุณยายเข้าใจเลยนะเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเราก็เอาเด็กเป็นตัวเดินเรื่องนะคุณยายเนี่ยถ้ามีเด็กอยู่ด้วยนะคุณยายให้เด็กเปิดรายการได้ซ้ำไปเดี๋ยวนี้แล้วเด็กจะจดจำบางอย่างที่เขารู้สึกได้ว่าเขาทำสำเร็จไปกับเราในช่วงเวลาที่มีวิกฤตการณ์ตอนนี้เด็กจะมีความเขาสมาร์ทใช่ไหมที่เขาผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ในฐานะของเพื่อนร่วมงานเนี่ยตอนนี้คุณยายพบอย่างนั้นนะที่หุบเขาอะแหมนั่นมันคือเด็กที่ได้ใกล้คุณยายนะคะเด็กที่อยู่ไกลท่านนะคะไม่ได้มาทำกิจกรรมด้วยกันก็เลยมีการใช้ชุมชนออนไลน์อันนี้แหละต้องสร้างวิถีค่ะอันนี้คุณยายขอยืนยันอย่างเดียวที่จะคุยกันโดยผ่านจออย่างที่แอมเขาทำก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเด็กต้องสร้างวิถียกตัวอย่างเมื่อวานนี้เราเปิดไก่กรงไก่เพราะเราคือหลุมหลบภัยมีชีวิตปรากฏว่ากรงไก่ของเราไก่12ตัวกับแม่ชีเด็กของเรามาริอ่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเขาตื่นขึ้นมาเขาจะต้องไปนับไข่ทำไมเขาต้องไปนับไข่เขาได้ทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์รวมทั้งสังคมศาสตร์เพราะว่าเขาผูกพันเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างเพจและให้มีความผูกพันมีจิตสำนึกในครอบครัวแห่งสติหรือ Mindfulness Family เนี่ยสำหรับคุณยายแล้วเนี่ยนะที่บ้านน่ะต้องเป็นเหมือนอย่างเงี้ยต้องเป็นเหมือนชุมชนอย่างที่คุณยายพูดน่ะคือมันต้องมีชีวิตชีวาไม่ใช่อยู่แต่หน้าจอหรือว่าพูดอะไรกับใครก็ไม่รู้จักจอใจของตัวเองไม่รู้จักการเห็นสัมมามรรคให้ชัดเจนอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะเหงาเนาะอุ้นนะเดี๋ยวมันจะต้องมีโรคซึมเศร้าตามมามีแน่นอนค่ะอันนี้แน่นอนคือองค์การอนามัยโลกประกาศเลยนะคะว่าคลื่นของโควิด19เนี่ยเขาใช้คำว่าเวฟนะมันจะมีเวฟอยู่4มีคลื่นอยู่4ระดับนะคะคลื่นระดับสุดท้ายเนี่ยหลังจากระบาดไปแล้วเป็นระยะหนึ่งเนี่ยคืออาการทางจิตใจและจำนวนคนฆ่าตัวตายที่จะต้องเพิ่มขึ้นมหาศาลหลังจากที่กลัวไอ้ไวรัสมันจะมาติดจนไม่ติดตนชะล่าใจออกไปแล้วเนี่ยเกิดความขอโทษนะคะเหงาที่เอาไม่ออกมันเหงาที่เอาไม่ออกมันไปเปิดประตูเหงาซะแล้วก็ในทฤษฎีประเทศจะต้องไปถึงตรงนั้นแต่ถ้าวันนี้เราเตรียมใจเราก็จะไม่เป็นหนึ่งคนในนั้นได้นะคะไม่เป็นเลยต้องบอกว่าเราไม่เป็นเลยทำไมคนบ้านนอกเนี่ยขอยกตัวอย่างคุณแม่เดินถามอ่ะนี่เธอลำบากกันไหมไอเราเนี่ยคนกรุงเทพอ่ะแค่ไม่ออกจากบ้านไม่ให้ออกจากที่ทำงานให้ทำงานที่บ้านดูลำบากจะเป็นจะตายคนเพชรบุรีบอกไม่ครับธรรมดาทำไมอะคะอ้าวก็เขาก็ธรรมดาของเขาอะเขาเป็นคนที่อยู่กับสถานการณ์ที่เขารู้สึกได้ว่าเขามีตัวเองเป็นเพื่อนเขามีหัวใจของตัวเองเป็นเพื่อนเขาไม่รู้สึกว่าเขาถูกริดรอนเขาไม่รู้สึกว่าเขาขาดอิสรภาพที่เขาไม่ได้ออกไปไหนแต่เขาทำทุกอย่างตามปกติแต่เป็นปกติที่ไม่เป็นพาหะเพชรบุรีไม่มีคนป่วยนะของคุณแม่มี2คนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเท่านั้นนะจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยค่ะก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะกลับไปดูในเพจนิดนึงเพราะว่าคนที่รับชมรายการเราอยู่เนี่ยก็เป็นคนที่ใช้โซเชียลออนไลน์พอเข้าไปบอกว่ามี3ห้องให้เข้าไปเลือกกดเป็นเมมเบอร์นะคะอันต่อไปก็คือจะเป็นการเล่าสู่กันฟังค่ะจากที่เคยเล่าสู่กันฟังในเสถียรธรรมสถานที่ซอยวัชรพลไปอยู่ในเพจอันนี้จะเป็นคุณยายจ๋าสอนอะไรมันมีความต่างกับเพจของเสถียรธรรมสถานยังไงคะท่านคือจริงๆแล้วก็คือวาทธรรมเนี้ยเป็นวาทธรรมที่พูดที่แอดมินของเพจเนี่ยเขาหยิบมาให้ตรงกับจังหวะ
จังหวะนั้นๆเช่นเราเดินในสวนคุณยายก็พูดว่าดอกไม้ในสวนมันไม่เคยอิจฉากันท่านจะบอกใครอ่ะก็บอกพวกยูนั่นแหละอ่ะพึ่งตนเองได้ให้คนอื่นเป็นค่ะคือก็คือเวลาที่เรามองแต่ดีมีแต่ได้ในมุมมองของคนที่แบบมีจิตวิเวกเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่าเงาไม่มีอ่ะสมมุติว่าโควิดมันทำให้เราโดดเดี่ยวแต่เราไม่เดียวดายอย่างเงี้ยงั้นไอ้วาทธรรมอันนี้ก็จะถูกคัดสรรมารูปก็จะเป็นแนวกว้างไม่ใช่แนวตั้งให้สังเกตเห็นไหมครับว่าแม้กระทั่งเชฟของกรอบรูปเนี่ยเขาก็ถูกกำหนดมาว่าทุกที่มันต้องเป็นแนวสูงคราวนี้มันเป็นแนวยาวก็นี่ก็คือคนถ่ายก็คนเดียวกันแหละคนเดินก็คนเดียวกันแหละคนพูดก็คนเดียวแต่ว่าดีไซน์หน่อยปรับดีไซน์นิดนึงนะคะอยากให้เห็นตัวอย่างว่าสมาชิกเดี๋ยวหันไปเห็นแม่ของคนดีไซน์ไอ้ต้นเชิงก็ต้องชมสิหลานฉันค่ะชาเอมค่ะตอนนี้ชาหลานทำงานฮะอันนี้ฝีมือเด็กอะคะชาเอมทำค่ะโอ้โหนี่แล้วเมื่อกี้เพิ่งกลับมาเนี่ยอันนี้ชาเอมลูกแอมค่ะทำเนี่ยอาร์ตเวิร์กเนี่ยชาเอมทำในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งกลับมาจากหุบเขาเนี่ยคนที่เป็นแบ็กทำทีวีเนี่ยลูกแซงกะหลินอุ้ยแซงกะหลินน่ะทำสารคดีคุณแม่ลูกเขาทำอ๋อลูกเขาโตขึ้นมาโตแล้วถ่ายทอดพันธุกรรมพ่อแม่เรียบร้อยสรุปแล้วโควิด19เนี่ยค่ะใช้เด็กฉันน่ะใช้เด็กสร้างโลกเด็กทำค่ะงั้นไปดูดีกว่าว่าพ่อแม่โพสต์เรื่องเด็กยังไงนะคะไปสไลด์ต่อไปเลยอยากให้เห็นว่าที่เข้ามาโดยเฉพาะห้องสร้างลูกใช่ไหมคะอวดลูกกันใหญ่เลยอ่ะเนี่ยคุณแม่ขาจ้ะอันนี้ขอให้ได้โชว์คือการที่พ่อแม่ได้อวดไปเรื่อยๆเลยนะคะดูภาพอื่นๆพอเรามาอวดกันอย่างเงี้ยมันได้อะไรอะคะได้ความอบอุ่นไหมคะมันได้ครอบครัวที่ขยายขึ้นมันฟังใจเขาใจเราเข้าใจเราเข้าใจเขามากขึ้นแล้วเด็กๆพวกเนี้ยมันก็เป็นเด็กที่มันถูกสร้างให้มีการท้าทายในตัวเองอยู่แล้วที่จะทำความสำเร็จถ้าเด็กมันทำได้ทำไมผู้ใหญ่มันจะต้องไปแบบดูดายอะเพราะเด็กมันสนุกอะมันเล่นเป็นสนุกอะค้างอันนี้ไว้ก่อนอย่าเพิ่งถอยไปนะคะค้างอันนี้คือพอเกิดการรวมกลุ่มกันในออนไลน์มันก็กระเถิบออกไปออฟไลน์คือมีการแชร์กันให้เห็นว่าใครทำอะไรดีๆที่ไหนใช่ไหมคะซึ่งอันนี้เวลาทำก็ยังต้องรักษาระยะห่างระหว่างกันอยู่นะคะครอบครัว CSV Club ทำหน้ากากเก็บมืออันนี้เป็น community social ค่ะอันนี้เป็นพ่อแม่อ๋อISV เนี่ยเป็นเด็กอันนี้ C เนี่ยมาจาก community spiritualvolunteer ค่ะกลุ่มที่พ่อแม่ของเด็กในบ้านเรียนแห่งรักหรือสามติหรือว่าจิตประภัสสรหรือว่าโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยเขาก็เอางานเอาคนที่บริจาคผ้าเนี่ยผ้าบริจาคมาไปไว้ที่บ้านเขาก็ไปทำหน้ากากแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ไงงั้นเด็กมันก็ทำเพราะเด็กเนี่ยมันเป็นคนเย็บหน้ากากมีสมาธิในขณะผู้ใหญ่เนี่ยนับว่ากี่อันเสร็จจะต้องส่งไปที่ไหนเด็กมันไม่ได้ดูโลจิสติกมันรู้แต่ว่ามันเสร็จทุกฝีเข็มมันเสร็จทุกฝีเข็มมันทำกายอยู่นี่ใจอยู่นี่และในที่สุดก็มีโลจิสติกที่จะพาไปถึงผู้ที่ต้องการและจำเป็นค่ะอันนี้ก็เป็นการยิ่งกว่าเรียนรู้ยิ่งกว่าเป็นการไปซื้อคอร์สศิลปะนะเดี๋ยวนะถ้าคุณแม่ไม่อธิบายเนี่ยคนก็จะมองแค่ว่าอ๋อเย็บหน้ากากบริจาคจบไม่นี่คือการภาวนาของเด็กเลยกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเด็กทำงานเป็นฐานแห่งการภาวนาเลยในระดับนี้นะมันต่างยังไงกับทำไปกับทำแล้วภาวนาค่ะคือมันไม่เป็นอีเวนต์อะมันไม่ใช่จัดมาเพื่อสร้างภาพแล้วก็จบไปเด็กไม่มีสำนึกแต่อันเนี้ยมันเกิดขึ้นจากการสร้างสำนึกสร้างความร่วมมือจากสำนึกแล้วก็ทำให้เกิดโลจิสติกการเดินทางจากที่หนึ่งที่มีสำนึกและภาวนาแล้วไปให้ถึงบุคคลที่ต้องการและจำเป็นอันนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นกระบวนการหรือเป็นคุณแม่จะใช้คำว่ามันเป็นวิถีชีวิตของการสร้างอริยะอริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยทำให้วิถีชีวิตใหม่ในช่วงที่ต้องระวังเชื้อโรคนี่แหละเป็นวิถีชีวิตที่สร้างการเรียนรู้นะคะนิดนึงค่ะถ้าเป็นเด็กเล็กเด็กประถมเนี่ยนะคะ
เรื่องราวที่พ่อแม่อยากจะคุยกันก็ต้องส่งเสริมให้เป็นเรื่องการพึ่งตัวเองการเรียนรู้อยู่ในกิจกรรมที่บ้านซึ่งกิจกรรมเนี่ยเปลี่ยนกิจกรรมเป็นกิจวัตรแล้วคุณแม่อยากให้ทีมทำงานลองกลับไปที่คำเตือนของคุณแม่ว่าให้สร้างกิจวัตรในบ้านคือกิจกรรมเนี่ยมันเป็นนานๆครั้งถ้ามันถี่อย่างเงี้ยถ้าโควิดมันมามันเห็นชัดเลยเนี่ยมันเปลี่ยนกิจกรรมเป็นกิจวัตรและพอมันมีกิจวัตรอย่างคุณแม่เนี่ยไปอยู่หุบเขาโพธิสัตว์หนึ่งเดือนเนี่ยมันมีกิจวัตรที่จะต้องเดินในทุกเช้าเพื่อที่จะไปทำรายการทีวีคือทำทีวีอยู่แต่มันมีเอ็กซ์ไซส์คือการเดินมันกลายเป็นวิถีชีวิตแล้วนะตอนนี้ถ้าคุณแม่ไม่เดินนี่ขามันไม่แข็งแรงแบบที่มันเดินเราเห็นละเราเห็นโทษของการไม่เดินเราเห็นคุณของการเดินมันก็กลายเป็นวิถีชีวิตโดยสำนึกไม่ใช่โดยใครสั่งนะลูกจากกิจกรรมเป็นกิจวัตรทำบ่อยๆจนเป็นวิถีชีวิตพอมันเป็นวิถีชีวิตแล้วมันทำอย่างเงี้ยกันทุกคนเนี่ยมันจะกลายเป็นกระแสเป็นกระแสเลยกิจกรรมกิจวัตรวิถีชีวิตเป็นกระแสชีวิตกระแสเนี่ยมันจะนำไปสู่การเป็นกระแสของอริยธรรมอริยธรรมด้วยนะนี่กำลังสร้างกระแสอริยธรรมกันอยู่นะขอทำความเข้าใจตามคุณแม่นิดนึงนะคะจากกิจกรรมคือเรารู้จักคำว่ากิจกรรมทำอะไรกันดีอันนี้คือกิจกรรมใช่ไหมคะแต่ถ้าสร้างความสม่ำเสมอแล้วเรียนรู้ในการทำมันจะกลายเป็นกิจวัตรกิจวัตรกิจวัตรคือทำทุกวันทำบ่อยๆเป็นกิจวัตรไปละทำจนเป็นกิจวัตรแล้วมันก็จะเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตมันก็เป็นวิถีชีวิตก็มาทำทุกวันแล้วพอมันเป็นวิถีชีวิตแล้วมันไม่ได้ทำคนเดียวไงของเรานี่มันทำกันทั้ง community learning ของคุณแม่นี่ mindfulness community ที่แอมก็กำลังทำอยู่เนี่ยเป็นmindfulness family เป็นครอบครัวแห่งสติของเราเนี่ยเป็น community แล้วมันก็เกิดวิถีที่มันเป็นเขาเรียกว่ากระแสคือทำของคุณแม่เนี่ยอยู่กันแม่ชี22ที่อยู่นะฮะแม่ชีที่เสถียรหนึ่งน้อยกับแม่ชีที่นู่นนะแล้วก็พึ่งพาตัวเองไม่ได้ออกไปบิณฑบาตพึ่งเลี้ยงไก่รดต้นไม้ปลูกผักกินคือทำทุกอย่างที่เราสอนคนอื่นทำจนในที่สุดเราแข็งแรงจนเป็นกระแสเพราะเดี๋ยวนี้คนเพชรบุรีไปดูงานคุณแม่แล้วนะนาน่ารีสอร์ทเพิ่งไปดูงานเมื่อวานนี้เขาให้ไก่มา12ตัวเขาดูทำไมไก่ที่มามีความสุขกับเราเออก็เพราะว่าเรามีกระแสที่มันไปได้มากกว่าแค่บ้านใครบ้านมันอะเห็นอย่างนี้แล้วอิจฉาคนที่มีที่ดินนะคะพวกอยู่ตามตึกตามคอนโดเนี่ยแทบดิ้นตายอ่ะคุณแม่อยากให้ทุกคนเนี่ยลองขยายใจของเขาออกไปก่อนมันกระแสขยายใจเราเนี่ยเอากายออกไปชนไม่ได้เราขยายใจใจเราไม่คับแคบเมื่อเด็กๆเนี่ยไปเยี่ยมคุณยายเนี่ยก็ไม่แวะข้างทางเลยนะชุดตรงไปถึงก็เห็นวิธีการที่ทำเป็นกระแสอันเนี้ยมันก็เอากลับมาใคร่ควรทบทวนแล้วเด็กเนี่ยมันมีพลังมากกว่าเราแล้วมีพื้นฐานมันมีวัคซีนมันมีพ่อแม่ที่สนับสนุนมันไปได้เร็วเชื่อคุณแม่อย่างหนึ่งนะไม่ต้องเชื่อทั้งหมดเอาอย่างเดียวโควิดมาโลกต้องเติบโตค่ะแล้วโลกเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงค่ะค่ะเพราะทุกคนถูกบังคับให้กลับมาเรียนรู้โลกด้านในนะคะเราหมดโอกาสไปวิ่งโลกข้างนอกละคราวเนี้ยจะกลับมาสร้างโลกข้างในเอาละไอ้วิ่งไปข้างนอกเนี่ยเอาละมันต้องเจออินเนอร์เจอข้างในที่เข้มแข็งอินเนอร์พีซอันนี้คุณแม่ไม่ได้พูดเพราะว่าคุณแม่เป็นคนที่จะต้องเล้ากุศลนะแต่การที่เราอยู่ร่วมกันใน1เดือนมันเลย21วันตอนแรกคุณแม่ให้ออนไลน์เนี่ย21วันมหัศจรรย์ชีวิตนึกออกไหมคะค่ะธรรมะออนไลน์21วันพอมัน21วันไปแล้วมันเป็นกระแสแล้วไงเป็นวิถีชีวิตไปแล้วคุ้นเคยซะแล้วนะคะใช่ค่ะกลับมาดูค่ะว่าเด็กๆ เวลารวมกันใน Facebook กลุ่มเนี่ยค่ะ Close Group อะไรนะคะสร้างลูกใช่ไหมคะค่ะสร้างลูกนะคะทำอะไรกันบ้างอยากให้เห็นคลิปอันนึงคือเนื่องจากเป็นแก๊งเสถียรนะนะคะพ่อแม่ก็ชวนว่าไปช่วยคนอื่นไปทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์ก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะเวลาพ่อแม่เอาพลังงานลูกไปทำในสิ่งที่ดีก็จะเกิดเป็นงานที่เด็กๆคิดเองนี่เป็นผลงานของวัยรุ่นใช่ก็แพนเค้กเนี่ยเขาก็เป็นลูกหลานกลับไปภูเก็ตภูเก็ตก็เป็นจังหวัดแทบจะเรียกว่าเสถียรลงภูเก็ตเนี่ยเป็นจังหวัดต้นๆเลยแล้วเขาก็เป็นลูกหลานในนั้นพอเขากลับบ้านน่ะเ
ขาก็ไปสร้างบ้านเขาสิคะแล้วก็ในนั้นก็สอนให้เด็กทำคลิปด้วยนะคะตามจริตเด็กเดี๋ยวเปิดตั้งแต่ต้นดีไหมว่าน้องทำคลิปอะไรบ้างเดี๋ยวลองฟังดูผลงานเด็กนิดนึงค่ะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มทีนทำกลุ่มที่เขาสร้างกันมา ISV แล้วเข้าไปในทีนทำวันนี้นะคะแผ่นก็ได้ทำมัฟฟินวานิลาไปให้ผู้ที่ถูกกักตัวอยู่ที่โรงแรมสุพิชาค่ะนี่พ่อถือกล้องเนี่ยนี่นะคะก็จะเอาไปให้เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ถูกกักตัวอยู่ที่โรงแรมแกรนด์สุพิชาภูเก็ตค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยอ๋อทำขนมเอาไปให้คนที่ถูกกักตัวเหรอคะนั่งทำขนมเองเหรอคะโอ้น่ารักเอ็นดูพวกนี้เขาแบบแม่บ้านแม่เรือนอายุเท่าไหร่คะเนี่ย10กว่านะกลุ่มนี้ตัวเล็กๆอยู่เลยอ่ะหนูแพนเค้กนะคะเคยบวชแล้วแล้วก็แม่แอนก็เป็นแม่ภูเก็ตไงค่ะพ่อก็เป็นเขยไปตอนนี้ย้ายไปอยู่ภูเก็ตเลยก็ไปเห็นว่าภูเก็ตเป็นยังไงภูเก็ตนี่แบบระบาดหนักมากอะค่ะตอนนี้เริ่มขาดนมแล้วนะคะขอรับบริจาคนมให้เด็กเล็กค่ะโรงพยาบาลบอกเลยว่าหน้ากากพอแล้วเอานมไปให้เด็กเล็กค่ะเพราะภูเก็ตขาดแคลนนะคะติดเชื้อเยอะมากเลยค่ะเป็นจังหวัดต้นเลยนะก็ติดอันดับอะค่ะต้นๆเลยค่ะก็อันนี้ก็เดี๋ยวบอกไปทางหลานๆที่ทำนี่แหละว่าอะไรขาดส่งข้อมูลไปให้เขาช่วยคิดค่ะเด็กๆ เขาจะทำได้ดีอันนี้คือนอกจากน้องเขาลุกขึ้นมาทำขนมแล้วเนี่ยไปเยี่ยมยังลุกขึ้นมาดีไซน์ตัวแพ็คเกจจิ้งด้วยใช่ไหมคะทำหมดทุกอย่างทำหมดค่ะดูคือทำหมดอ๋อแต่แม่เขาทำด้วยไงค่ะแม่เขาเป็นครูสอนโยคะพ่อก็ออกจากงานเลยกลับไปภูเก็ตเลยแล้วเด็กเหล่านี้ก็คือเด็กที่อยู่ในต้องเรียกว่าครอบครัวแห่งสติของเราตั้งแต่อยู่ในท้องบวชอยู่ในโรงเรียนบ้านเรียนแห่งรักและสันติสรุปแล้วลมหายใจของมันเนี่ยคือลมหายใจที่เราเห็นมาตั้งแต่เกิดแล้วอ่ะตอนนี้ดำเนินชีวิตไปละไปไกลกว่าที่เราคิดละเห็นไหมคะว่าเด็กอยู่กับปัญหาได้อย่างมีวิถีคิดที่จะแก้ปัญหาโดยพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ให้คนอื่นเป็นนี่เขาตอบโจทย์ทั้งหมดที่เขาได้ถูกบ่มไว้อันนี้เป็นหนึ่งในครอบครัวขนมอบสยบโควิดที่ภูเก็ตโดยเด็กที่เติบโตมาในชุมชนแห่งธรรมนี้นะคะน้องแผ่นเค้กมีเรื่องเล่าอีกอันหนึ่งโอ้โหอันนี้เชื่อพ่อเชื่อแม่แรงนะคะน้องแพรวลูกคุณชายที่โคสะขอนแก่นโอ้อันนี้โครงการอาหารอร่อยสุขใจสู้ภัยโควิดนะคะอันนี้พ่อต้องปิดโรงแรมเลยอะเพราะอะไรเพราะว่าขอนแก่นก็ระบาดเยอะถูกขอให้ปิดเลยลูกๆ ก็เป็นเด็กใน ISV แต่พวกนี้ก็คือเด็กจิตประภัสสรกลุ่มแรกเลยแพรวเนี่ยเป็นจิตประภัสสรกลับมาจากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน FS นะคะหญิงเป็นจิตประภัสสรหญิงก็เป็นคนกลางแล้วก็เนี่ยค่ะ GO ก็เป็นนักเรียนพ่อก็ส่งไปเรียนที่อังกฤษพอถึงเวลาเนี่ย3คนเนี่ยมันลุกขึ้นมาแล้วมันทำทุกอย่างเพื่อจะให้โรงแรมยังไม่ต้องปลดคนก็คือให้คนงานได้มีอะไรทำใช่ค่ะค่ะลุกขึ้นมาไประดับบริหารหน่อยทำอาหารอุ้ยนี่ตัวเล็กแค่นี้คิดไกลมากเลยนะคะพ่อแม่มันทำโอ้พ่อแม่ทำพ่อแม่ทำลูกก็ทำเรายังเคยจะบอกว่าเช่นสั่งไก่คุณชายไปกินเพชรบุรีได้ไหมเนี่ยตอนนี้เราก็ยังสนับสนุนกันในฐานะของ Mindfulness Family เนี่ยคุณแม่ว่าอันเนี้ยรัฐบาลต้องมาถอดองค์ความรู้ของเสถียรธรรมสถานเรื่องนี้นะเพราะมันแข็งแรงมากใครอยู่จังหวัดไหนช่วยจังหวัดนั้นมันไม่ได้มันเห็นปัญหามันตกตะกอนปัญหามันเข้าช่วยตรงนั้นคนตรงนั้นช่วยตรงนั้นเนี่ยมันเข้มแข็งเร็วนะลูกต้องบอกคุยไปให้เห็นภาพใหญ่นิดนึงอูว่าพอเราถูกกักตัวเนี่ยมันเกิดการรวมกลุ่มโดยธรรมชาติคุณแม่ใช่ไอลักษณะการพึ่งพิงกันเนี่ยจะมีเพจ Facebook ที่เป็น Marketplace นะคะ Marketplace ก็ให้ใครก็ได้มาฝากร้านขายของมาคุยมาเล่ากันน่ะ Marketplace ที่ใหญ่มากตอนนี้คือจุฬา Marketplace คุณแม่เมมเบอร์ 200,000 กว่าแล้วอะค่ะเห็นมั้ยทุกคนแล้วก็แบบโพสต์ขายกันทุกอย่างนะคะตั้งแต่น้ำพริกไปยันที่ดินพันล้านนะคะก็สังคมไม่ต้องมีในหน้าไงโอ้โหแบบมันมากเลยแล้วทุกวันนี้คนเข้าไปดูด้วยความสนุกว่า
เดี๋ยวจะมีใครมาแนะนำอะไรบ้างแล้วไม่ใช่ทุกคนขายของนะคะบางทีก็ชวนไปช่วยคนอื่นบางทีก็แค่มาเล่าให้ฟังสนุกขำๆมันหลากหลายมากเลยค่ะโลกมันงดงามได้ด้วยน้ำใจเมื่อโลกงดงามได้ด้วยน้ำใจที่เราบ่มลงไปในหัวใจของเด็กเล็กๆเนี่ยแล้วเขาลุกขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องได้เงินหรอกคุณแม่ว่าแค่เขามีอริยทรัพย์คือการเสียสละเพื่อคนอื่นแล้วโลกมันสวยได้ด้วยน้ำใจเนี่ยสังคมไทยก็ดีขึ้นแล้วโควิดมาเพื่อให้เราขอโทษนะไม่ต่างคนต่างอยู่หรือเปล่าเราต้องช่วยกันแต่มีวิธีที่เราจะช่วยเหลือกันนะคะแบบไม่ต้องเจอหน้ากันก็ได้อยากให้เห็นตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากเด็กที่มาอยู่ในกลุ่มเนี่ยนะคะกลุ่มสร้างลูกเนี่ยน้องชาช่าคุณแม่ไปอยู่เขาทำอะไรนะคะโครงการเส้นทางบินทบาท15ครอบครัวค่ะก็เสถียรเนี่ยพอหลังจากถูกขอร้องให้ปิดเราก็ต้องห่วงคนที่เราทักทุกเช้าเขาก็ออกไปสำรวจซาซ่าเนี่ยเขาเคยเป็นนักบวชเขารู้เส้นทางนี้ดีชีวิตของเขาตอนเป็นนักบวชเขารับอาหารจากตรงนี้แล้วเมื่อวันหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยอยู่ในวิกฤตโควิด19เนี่ยเขาก็กลับไปสำรวจนี่ก็มีกตัญญูไปสำรวจเส้นทางที่ตัวเองเคยได้แล้วก็มาดีไซน์สิอะไรเหมาะกับเขาล่ะนี่คิดเองเหรอเนี่ยเขาคิดเองหมดแล้วยายไม่ได้ทำอะไรเลยยายก็แค่นั่งยิ้มนะคะเนี่ยก็เส้นทางบินทบาทเดี๋ยวนะอยากฟังคลิปที่ซาซ่าทำมาจังเลยค่ะเสียงไม่ออกเนาะทุกทีตอนบวชไปเอาของเขาตอนนี้ต้องไปให้เขาเห็นไหมฮะเส้นทางเดียวกันวิธีเปลี่ยนปกติทำอะไรอะคะบ้านเหล่านี้คือบ้านที่ใส่บาตรให้สมัยที่น้องซาซ่าเป็นแม่ชีตัวเล็กๆใช่ค่ะที่เราสัมภาษณ์มานะคะปัญหาส่วนใหญ่ก็คือการที่ไม่มีรายได้จากการทำงานค่ะซึ่งหาเราก็คือมีค่อนข้างมากนะคะจากที่ชาช่าไปสัมภาษณ์มานะคะและในวันนี้นะคะทุกคนก็ได้รับทักษะที่ชาทำไปแล้วนะคะแล้วก็ในวันนี้โอ้น่ารักอ่ะน่ารักเข้าไปสำรวจเส้นทางที่เขาเคยไปขอบิณฑบาตคือไปขอแล้วเขาก็เป็นเด็กอยู่ในบ้านเรียนแห่งรักและสันติเขาก็คุ้นเคยเขาทำแม้กระทั่งพอคุณยายไปมีที่ที่หุบเขาโพธิสัตว์พี่กี้เขาก็ไปทำเตาเผาโอ่งอ่ะเตาโอ่งคว่ำอ่ะปรากฏว่านี่ก็วิ่งไปอบขนมปังให้กับคนที่นู่นกินเพราะฉะนั้นเนี่ยความอดอยากมีไม่ได้ในประเทศไทยถ้ามีน้ำใจอุคุณแม่ก็พูดได้ความจริงอย่างนี้แหละน่ารักจังนะคะจะเห็นว่าพอดิฉันเริ่มเข้าใจแล้วถ้าคุณเข้าไปแอดในกลุ่มเนี้ยนะคะคุณก็จะเห็นตัวอย่างว่าพ่อแม่คนอื่นเขาทำยังไงบ้างนะคะไอ้ตัวอย่างเนี้ยมันจะทำให้เราคิดเองว่าเราจะเอามาอะแดปต์กับลูกเรายังไงและอันเนี้ยมันจะไม่ใช่แค่เพียงกลุ่มที่รู้จักกันคุณแม่คิดว่าที่จุฬาน่ะที่เขาทำได้เป็น 200,000 คนน่ะเพราะว่าเขามีพื้นฐานของคนที่จะบวกหรือต้อนรับตอบรับสังคมใหม่ที่เข้าไปด้วยคุณแม่ก็อยากให้เนี่ยกลุ่มเนี้ยกลุ่ม Mindfulness Family เนี่ยลองไปศึกษาที่จุฬาไม่ใช่แค่ขายน้ำพริกขายผักแต่เอาจิตวิญญาณของเด็กๆใน Mindfulness Family ไปแชร์ที่จุฬาแล้วก็จุฬาก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกับเราซึ่งอันเนี้ยใช่เพราะว่าพออุ๊พูดมาเนี่ยคุณแม่ก็คิดต่อในฐานะของคนที่มีสมองแบบนี้นะคือมันต้องบวกอ่ะคือเราไปไหนเนี่ยเราต้องหนึ่งเห็นฐานกำลังของเราเรารู้ว่าเราทำอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปรังเกียจวิธีการที่แตกต่างเอาสิ่งที่เราทำนำเสนอออกไปแล้วก็เปิดกว้างเอาสิ่งที่แตกต่างเข้ามาเราก็จะได้สังคมเพราะของเราเนี่ยตอนนี้นะหลุมหลบภัยของคุณแม่น่ะมันจะเป็นหมู่บ้านแล้วนะเป็นที่ทำงานของหมู่บ้านถ้าปิดต่ออีกสองเดือนสงสัยเป็นตำบลนะคะค่ะอ่ะคราวนี้ยังมีตัวอย่างของเด็กๆอีกให้ดูของน้องต้นข้าวต้นข้าวปอปันนี่คืออะไรฮะโครงการผักกลางวิกฤตดูเด็กแต่ละคนคิดทำไมฮะผักกลางวิกฤตเอาผักมาทำอะไรหรอก็บ้านนี้เขาก็เป็นบ้านที่เข้าสนใจเรื่องการกินอยู่ที่มันปลอดสารพิษค่ะปลอดสารพิษอยู่แล้วอ่ะลองไปดูพวกนี้เขาหาเงินไปช่วยผ่าตาที่เนปาลได้โดยไอ้สิ่งที่เขากำลังทำเสนอเนี่ยแหละค่ะจ้ะโอ้สาธุ
มีภาพให้ดูไหมคะว่าน้องแจกเมล็ดพันธุ์ผักไปยังคนที่ต้องการไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆไปหว่านนะคะถ้าใครจะเอาก็ติดต่อเข้ามานะคะก็ต้องมีการสื่อสารการสื่อสารการสร้างสังคมเป็นสังคมที่มันต้องรู้เขารู้เรานะคะแล้วก็ไม่ใช่เอาแต่อาหารที่สำเร็จแล้วไปถ้าคุณอยากกินอะไรคุณก็ต้องปลูกจริงไหมคะปลูกปรุงแปลงและแบ่งปันออกไปซึ่งกลุ่มเหล่านี้เขาเป็นกลุ่มที่มีความคือเด็กจะมีความถนัดในแต่ละเรื่องของตัวเองที่ชัดเจนนะคุณแม่คิดว่าสิ่งที่เสถียรกำลังถอดความรู้ที่ไปให้ถึงคือหนึ่งเราสตรองเพราะเราชัดเจนเราทำบ่อยจนกลายเป็นวิถีชีวิตและไอ้วิถีชีวิตเนี่ยมันพอมันตกตะกอนมันจะต้องดึงขึ้นมาใช้ในเวลาที่เกิดวิกฤตการณ์ของความตกงานอย่างเงี้ยมันก็เอ้ยมันไม่อดหรอกหรือตกงานไม่มีเงินซื้อข้าวก็ทำได้นี่ปลูกข้าวสิ อย่างเงี้ยค่ะคือความแข็งแรงมันมากกว่าการเป็นมนุษย์หาเงินแล้วล่ะอันเนี้ยได้จากเพจที่เรากำลังนำเสนอลองเข้าไปแชร์กับครอบครัวแห่งสติกันเถอะค่ะแล้วเราจะได้มีครอบครัวแห่งสติเนี่ยกว้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่วงสร้างรังก็คือเนี่ยกำลังจะมีครอบครัวสร้างลูกก็คือมีลูกแล้วเราต้องเป็นบ้านต้องเป็นห้องเรียนห้องแรกของลูกแล้วก็สร้างโลกคือโลกใบนี้มัน3กลุ่มเนี้ยมันคือกลุ่มเดียวกันแหละคือการสร้างโลกแต่ว่าใครจะเข้ามาเพราะความสนใจการมีชีวิตที่โอ้ตอนนี้ทำไงล่ะตกงานว่างงานเอาจะต้องสร้างรังยังไงสร้างลูกยังไงก็สร้างโลกยังไงค่ะให้ดูภาพกิจกรรมสุดท้ายของเด็กๆกลุ่มสร้างรังนะคะคือน้องเชเอมลูกแม่แอมนี่เองนะคะล่าสุดไปฝึกรับฟังออนไลน์ค่ะนี่เทรนนิ่งกับพี่ๆกลุ่มสายใยครอบครัวก็จะมาเป็นไม่ใช่เป็นคัลเซอร์เป็นเพียร์คัลเซอร์คือเป็นผู้ให้การรับฟังแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะฝึกทักษะการฟังโดยไม่ตัดสินแล้วก็จะเริ่มรับฟังความทุกข์ของเพื่อนๆวัยรุ่นด้วยกันนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้อันนี้เป็นกิจกรรมที่เด็กๆทำค่ะนี่คือเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของเสถียรก็คือการให้ความสำคัญในการฟังการฟังเนี่ยมันจะทำให้เราลึกซึ้งช่วยได้อย่างไม่ตัดสินเพราะฉะนั้นเราจะมีมุมจังหวะชีวิตคือบางทีจังหวะของชีวิตคนในครอบครัวเราเนี่ยมันมีตกมันมีขึ้นจริงไหมคะมันมีเหวี่ยงฉะนั้นจังหวะชีวิตเนี่ยก็คือการฟังหัวใจของตัวเองที่กำลังโหยหาคนเข้าใจเมื่อชะเอมเข้าอยู่ในกลุ่มนี้เขาคงฟังหัวใจเขาในระดับนึงแล้วแหละเขาต้องฟังหัวใจเขาเป็นเขาถึงจะอาสาออกไปฟังเป็นเพื่อนในจังหวะของคนที่ต้องการใครสักคนหนึ่งที่ไม่แทรกแซงแล้วเขาก็จะโตขึ้นจากการฟังชีวิตของเขาเนี่ยจะเป็นชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเขามีคนที่พูดให้เขาฟังเป็นครูก็ให้เห็นนะคะว่าพลังงานของวัยรุ่นแทนที่จะวนเวียนอยู่กับเรื่องตัวเองก็เทิร์นพลังงานไปเป็นการเรียนรู้แบบอื่นทีนี้ไอ้จังหวะชีวิตนะคะมุมสบายใจโดยกลุ่มสายใยครอบครัวที่เคยอยู่ที่เสถียรธรรมสถานตอนนี้ก็ต้องมาให้บริการในรูปแบบอื่นนะคะเมื่อวานก็ได้มีการอบรมคนที่สนใจทักษะที่จะเป็นคนที่ทำหน้าที่ฟังความทุกข์คนอื่นแล้วก็ในส่วนของกลุ่มเนี้ยค่ะได้มาช่วยเป็นเทรนนิ่งเป็นเทรนเนอร์นะคะที่จะอบรมคนจนสกิลเนี้ยได้ระดับหนึ่งก็จะโอนมาที่ดีแชทบริการแชทให้การปรึกษาผ่านการคุยกันทางไลน์นะคะแต่อันนี้นัดล่วงหน้าสำหรับเคสที่อยากคุยยาวๆ45นาทีแล้วก็นัดคุยกันเป็นกิจจะลักษณะนะคะก็สามารถเข้ามาขอใช้บริการได้เข้าไปที่ไลน์นะคะพิมพ์ใส่แอดไซน์แล้วก็ dog-chat นัดล่วงหน้าเลยค่ะมีความทุกข์อะไรก็มาคุยกันคือจริงๆแล้วสถานีเหล่านี้เป็นสถานีที่จะทำให้คนมีที่หยุดตรวจดูอย่าตัดสินใจทำร้ายชีวิตเพราะคิดว่าตัวเองไม่มีเพื่อนจริงๆแล้วเราเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในสังคมโลกเนี้ยไม่ใช่เฉพาะในเสถียรธรรมสถานนะคุณแม่ว่าเด็กๆหรือหลานๆในเสถียรธรรมสถานน่ะมันก็เห็นคุณยายเห็นพ่อแม่ทำอยู่อย่างนี้มันก็ง่ายต่อการที่จะมาเดินตามนะคุณแม่ว่าเขาเนี่ยจะเดินแซงเราได้ซ้ำไปเขาเดินตามมาตอนแรกตอนนี้เขาคิดแบบรุ่นเขาเขาก็จะแซงไปในขณะที่เราอาจจะต้องมีมุมเนี้ยมากหน่อยอุ๊บเพราะว่ามันจะมีคนที่ซึมเศร้าคิดทำร้ายตัวเองไม่อยากอยู่แล้วทุกครั้งที่คุณแม่ออกอากาศมันก็จะมีคนที่แบบตามฟังอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ตื่นขึ้นนะ
ตื้นขึ้นมันก็มีวิธีการอย่างของคุณแม่เนี่ยแบบมีแทบจะเรียกว่าเป็นเรียลลิตี้แล้วนะตอนนี้เช้าขึ้นมา6โมงเจอคุณแม่เดินอยู่ที่ไหนคุณแม่ถามว่าจะไปทางไหนมันก็จะเห็นเลยเมื่อเช้านี้ก็ฟังอยู่ประมาณสัก600เกือบ700คนแล้วก็กี่เปอร์เซ็นต์เรารู้เลยว่ายังต้องการคนที่จะฟังต่อมันก็เข้ามาต่อที่ดีแชทเนี่ยได้มาฟังกันต่อมาสร้างสังคมดีๆเพราะว่าเราให้บริการฟรีอยู่แล้วแล้วก็เป็นสังคมที่มันจับต้องได้ไง คือเราไม่ใช่ถูกไม่ใช่พวก18มงกุฎลุกขึ้นมาแล้วฟังใครแล้วก็หลอกเขาว่าคนมันจะหลอกคนมันจะหลอกคนตอนเงานะถ้าคุณเนี่ยเลือกคนฟังไม่เป็นคุณจะถูกหลอกอันนี้นอกจากไม่เสียเงินแล้วก็มีเขาไม่มีขายของอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ถ้าดีชัดนี่ต้องนัดล่วงหน้านะคะเป็นคัลเซอร์ลิงเป็นรายบุคคลอยากให้เห็นภาพที่ทำมาค่ะว่าในตัวเพจที่ตั้งขึ้นมาคือครอบครัวแห่งสตินะคะเมื่อกี้บอกว่ามีสร้างรังคนทำงานสร้างลูกคือพ่อแม่แล้วก็สร้างโลกคือผู้ใหญ่ที่อยากทำกิจกรรมเพื่อโลกอยากให้ไปดูสไลด์ต่อนิดนึงค่ะจะเห็นตัวอย่างเลยนะคะว่ากิจกรรมที่ทำนะคะก็มีเรื่องของการปรับตัวกับโลกโควิดนะคะมีอาสาสมัครที่มีอาชีพในส่วนต่างๆเข้ามาแชร์แลกเปลี่ยนว่าทำอะไรกันบ้างนะคะนอกจากนั้นก็มีแม่อาสาชวนคุยหลังลูกหลับอุ๊ยน่ารักอ่ะเออจริงเนาะคลายทุกข์กันในหมู่แม่ๆนะคะเพราะว่าถ้าเลี้ยงลูกเล็กแล้วมันเหมือนกับแม่โดนขโมยชีวิตไปอ่ะเพราะงั้นก็ต้องมีบางช่วงที่แม่จะกลับมามีชีวิตอ่ะนิทานสร้างสติออนไลน์โอ้โหพี่ปองมาเลยนะคะแล้วก็มีคู่มือการดูแลสุขภาพจิตมีคุณหมอมาแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ให้เห็นว่ากิจกรรมที่แต่ละคนทำอย่างกิจกรรมของแม่องุ่นในภาพต่อไปค่ะนะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งและแอดมินเพจค่ะทำงานกันกี่คนคะเนี่ย 5-6 คนแอดมินออนไลน์ก็เชิญชวนนะคะเข้ามากดไลค์เลยค่ะเพจครอบครัวแห่งสตินะคะเราจะพาครอบครัวผ่านวิกฤตทุกชีวิตจะเติบโตร่วมกันนะคะในเพจครอบครัวแห่งสติหรือ Mindfulness Family นะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กันได้เลยค่ะคุณแม่อยากเชิญชวนเพราะวันนี้ที่จริงกลับมาก็เพื่อที่จะเปิดเพจนี้ให้เป็นทางการแล้วก็คิดถึงทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนของโลกใบนี้รวมทั้งคนไทยทั้งที่ติดแล้วไม่ติดโควิดในต่างแดนนะฮะคนฟังเนี่ยไม่ใช่แค่เราตรงนี้อันนี้เรื่องจริงเลยเรามีคนไทยที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากกับโควิดเนี่ยในต่างประเทศในยุโรปในเนเธอร์แลนด์ในฝรั่งเศสเนี่ยคุณแม่ก็มีลูกศิษย์อยู่มันเหงาลูกแล้วก็บางทีเราทำงานกันเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าในทุกคืนก่อนนอนเนี่ยเราภาวนาด้วยกันเราแผ่เมตตาด้วยกันตื่นขึ้นมาเนี่ยอย่างคุณแม่เนี่ยตีสองเนี่ยเป็นปกติวันนี้ตื่นตีสองสิบสองนาทีแล้วก็เห็นตัวเองเลยว่าเฮ้ยร่างกายมันดีนะคุณแม่อยากแชร์ความรู้สึกหน่อยว่าเราต้องเตรียมตัวเองในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้แบบต้องให้โจทย์ไว้เลยว่าฉันต้องเข้มแข็งและเติบโตหลังโควิด-19 เราจะเติบโตไปด้วยกันด้วยอะไรบ้างแล้วเราก็เอาสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยโอ้นี่คือภาพที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองออกมาแชร์กันเล่ากันสื่อสารกันเห็นไหมอยู่คนเดียวรู้คนเดียวก็เหงาอยู่คนเดียวตอนนี้เราสื่อสารกันในขณะที่เราสื่อสารเนี่ยเราไปทุกรูปแบบเลยนะเดินไปหาเดินเข้ามาหาใช้สื่อแต่เราต้องเซฟตี้เราต้องทำให้กระบวนการของการไปถึงกันเนี่ยมันปลอดภัยทั้งเขาปลอดภัยทั้งเราอย่างเราเข้าไปในหมู่บ้านกะเหรี่ยงเนี่ยตอนแรกกะเหรี่ยงเนี่ยเขาจะบอกเราเลยนะว่าอยู่แค่ตรงนี้เขาจะเอาอาหารออกมาเราเนี่ยไม่ไปเลย1เดือนมันคิดถึงอ่ะมันคิดถึงสิ1เดือนอ่ะเขาก็คิดถึงเราก็ไปในส่วนที่1ไปแล้วไม่เอาเชื้อโรคไปให้เขา2ไม่เอาจากเขามาหาเราเพราะเราก็ต้องแข็งแรงนั่นการระมัดระวังการมีศีลการไม่บิดเบียนมันลงไปในรายละเอียดมันดีมันไม่ทำให้เกิดความเหงาเศร้าใจแต่มันเกิดการวางแผนการเตรียมการเหมือนเรากำลังเปิดเพจเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเราจะเปิดได้หรอกมีคน 4-5 คนคุยกับใครแต่มันต้องมีคนที่ได้รับบริการจากเราเป็นร้อยๆครอบครัวจริงไหมคะและเราก็ขยายการสื่อสารออกไปเพื่อจะทำให้ใครสักคนหนึ่งที่กำลังถูกความคิดของตัวเองเนี่ยมันกำลังทำให้ขาดการเคารพในตัวเอง
แล้วออกมาเคารพตัวเองนี่คุณแม่ก็ช่วยกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของการให้คำปรึกษาด้วยมนุษย์ที่มันจะฆ่าตัวตายมันจะไม่เคารพตัวเองมันจะเห็นชีวิตเรามันไม่เป็นประโยชน์เรารู้สึกเรามาเป็นกระฝากมาเป็นภาระหรือเปล่าคิดอย่างเงี้ยคิดไม่ได้เพราะตอนนี้เราโตไปด้วยกันไงเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันโตไปด้วยกันแล้วมันมีสังคมที่มันเฮ้ยสเปซที่มันเคยมีนะไอช่องว่างนะมันกลับมาชิดกันทั้งที่ตัวเราห่างกันนะแต่ใจมันใกล้กันอะจริงไหมถ้าคิดแบบนี้ได้ก็อบอุ่นนะคะอบอุ่นตัวห่างแต่เรารู้สึกว่าช่องว่างระหว่างใจที่มันเคยมีมากมายเนี่ยมันหายไปละมันใกล้กันขึ้นมาเรื่อยๆนะคะคือต้องทำทุกวันนะมันต้องทำทุกวันนะอู้อันนี้ไม่ใช่นานๆทำทีนะต้องทำเป็นวิถีชีวิตขอย้ำเลยว่าโควิด19เมื่อเราเนี่ยไม่ออกเอาใจออกไปจากการช่วยตัวเองแล้วเนี่ยเราจะใกล้ชิดกันและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเราพร้อมที่จะแชร์กับคนอื่นใช่ไหมเรากลัวซะจนเราไม่แชร์หรือเปล่าถ้าเราอยู่ในสังคมที่กลัวจนเราไม่แชร์เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขจะไม่ได้ทำงานเรื่องรักษาคนโควิดนะจะรักษาคนซึมเศร้านะซึ่งอันนี้อันตรายมากกว่าใช่ไหมล่ะใช่ค่ะก็ผันพลังงานนะคะจากที่เคยวิ่งออกไปทำอะไรอะไรอะไรพอเราจำเป็นต้องหยุดเราหยุดที่ตัวเราแต่ว่าใจเราเนี่ยยังสามารถที่จะแบ่งปันต่อได้นะคะต้องถึงกันค่ะการแบ่งปันการส่งใจถึงใจผ่านเครื่องมือสื่อสารให้ในรูปแบบไหนก็ได้ต้องให้คุณแม่พูดกับคนที่ทำงานหนักกับคุณแม่บอกว่าเราจะปลอดภัยถ้าเรายังให้ได้อยู่เพราะว่าเราไม่มีรั้วเลยลูกแต่เราจะปลอดภัยถ้าเรายังให้ได้อยู่เธอมีหน้าที่อย่างเดียวเธอคิดให้ได้ทุกวันให้อะไรก็ได้เธอต้องให้อะให้แรงงานให้คำพูดดีๆให้การสื่อสารที่มันจะทำให้เกิดกำลังใจเหมือนเธอให้น้ำต้นไม้เธอต้องให้ทุกวันเมื่อเธอรดน้ำต้นไม้ทุกวันต่อไปนี้ต้นไม้จะหยั่งรากและให้ร่มเงากับโลกมันเป็นหน้าที่ของต้นไม้แต่ถ้าวันนี้เธอไม่รดน้ำต้นไม้ทุกวันต้นไม้ก็ตายอะเพราะฉะนั้นหน้าที่นี้คือหน้าที่ที่การประคองการบ่มเพาะการสร้างคุณค่าของตัวเองขึ้นมาจากการเป็นผู้ให้ย้ำสร้างคุณค่าของเราจากการเป็นผู้ให้ค่ะอืมค่ะปิดท้ายนะคะก่อนจะจบไปวันนี้อยากให้เห็นดอกไม้เทียนที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะนี่ก็ให้ค่ะใช่ค่ะแล้วนี่เป็นการให้ในวันที่สูญเสียนะคะใช่ยังมีความงอกงามในท่ามกลางการจากพรากใช่ค่ะในการจากพรากชื่อตอนชื่อตอนเหรอคะชื่อตอนเอาอู้เอาสีเขียวขึ้นมาตั้งตัวนี้ให้คุณแม่หน่อยยกทั้งตะกร้าเลยค่ะใช้ตะกร้าเลยเนี่ยอันนี้ให้เห็นเลยว่าเซตเนี้ยมาจากไหนที่จริงมันก็มีของอยู่นี่นะกระชุที่เห็นอยู่ข้างล่างเนี่ยนะฮะก็มีคนถวายคุณแม่และก็ถวายมานานละเนี่ยค่ะแล้วเราก็เอามาใช้ข้างล่างก่อนนะคะเราจะเห็นเลยว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เอามาประกอบกันเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มีคนให้คุณแม่มาก่อนอันนี้ก็คือคนที่เปิดร้านแล้วตอนนี้ขายของไม่ดีก็เอามาบริจาคแล้วเยอะไหมคะท่านเยอะเป็นร้อยเหรอคะหลายร้อยโอ้หลายร้อยชิ้นหลายร้อยเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เอามาทำให้มันเป็นของที่ใหม่ขึ้นจากนั้นเนี่ยค่ะกลุ่มของแม่บ้านโดยแม่ต่ายเนี่ยก็เอาเทียนเนี่ยค่ะมาจัดเป็นดอกกุหลาบและแม่ผ่าผู้หญิงที่มีนิ้วที่ใจไม่มีนิ้วที่นิ้วแต่มีนิ้วที่ใจก็จัดมันด้วยใจอันนี้คือ1เป็นกระเช้าดอกไม้วันเกิดก็ได้เป็นกระเช้าล่ำลากันจากพรากหลีดงานศพก็ได้เป็นกระเช้าดอกไม้ที่เยี่ยมไข้ก็ได้เป็นได้ในทุกๆเรื่องที่คุณจะต้องการแต่ปัจจัยที่ได้จากการจัดดอกไม้นี้วันนี้ในงานศพของคุณพ่ออำนาจซึ่งเป็นพ่อจอยซึ่งเป็นเลขาคุณแม่เนี่ยเขาสั่งหลีดอันนี้แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเราที่รู้จักจอยเนี่ยก็สั่งหลีดอันนี้รวมมาเป็นเงินก้อนโตเลยค่ะคุณแม่ก็เลยเอาไปเป็นเรื่องของการสร้างน้ำที่หุบเขาโพธิสัตว์เพื่อให้น้ำที่รดต้นไม้เนี่ยมันให้ลมหายใจกับโลกต่อไปพ่อเราคืนลมหายใจพ่อเราตาย
แล้วคืนลมหายใจแต่ความดีความรักความงอกงามที่เกิดขึ้นจากการจากพรากไปอยู่ที่น้ำในหุบเขาโพธิสัตว์ที่จะให้ร่มเงาผ่านการลดทุกวันของคณะแม่ชีจนกระทั่งในที่สุดคุณแม่เชื่อว่าพ่อไม่ได้ตายพ่อลมหายใจของพวกเรายังอยู่พ่อไม่ได้พ่อตายพ่อต้องคืนธาตุลมแต่ว่าไอ้น้ำใจของลูกน้ำใจของเพื่อนร่วมงานทั้งหลายมันกลับมาเป็นหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งมันให้ร่มเงากับโลกค่ะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนี่คือหลีดดอกไม้เทียนนะคะท่านผู้ชมที่ดูอยู่อันนี้ค่ะติดป้ายชื่อเข้าไปแทนพวงหลีดดอกไม้ที่เราส่งกันไปไม่ใช่ได้ทั้งเกิดด้วยนะเป็นดอกไม้เกิดป่วยนะเกิดแก่เจ็บตายนี่ได้หมดเลยค่ะแม้กระทั่งสงกรานต์หรืออะไรคุณแม่ก็เพิ่งเห็นเขาดีไซน์เพราะอะไรรู้ไหมอุ้นนี่พูดจริงตลอด1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านแทบจะไม่มีกินค่ะเราไม่มีเงินบริจาคแต่เราต้องเลี้ยงคนทุกคนในเสถียรและยังต้องทำงานในการที่จะสร้างหุบเขาโพธิสัตว์หน้าตักเราใหญ่อะเราจะต้องทำยังไงเราก็ต้องคิดมันทุกรูปแบบแหละโอ้ทุกคนเลยนะต้องคิดหมดเลยนะคะคิดหมดค่ะก็หลีดดอกไม้เทียนก็ทำใหเงินรายได้ที่ปกติต้องไปซื้อดอกไม้แล้วทิ้งนะคะก็เอามารวมกันแล้วรูปธรรมที่เห็นชัดๆเลยวันนี้จะเป็นงานงานชาปนกิจนะคะคุณพ่ออำนาจอมรมณีกุลคุณพ่อของน้องจอยเลขาของท่านแม่ชีสรรสนีก็พบว่าพอเริ่มลอนช์อันนี้ออกไปได้มามหาศาลเหมือนที่คุณแม่เล่าให้ฟังนะคะว่าในความสูญเสียในน้ำใจของเพื่อนที่อยากแสดงกันเนี่ยแค่คิดนิดเดียวอ่ะแล้วสร้างเป็นโครงการเนี่ยก็ถือว่าเป็นกุศลที่เป็นประโยชน์ต่อยอดไปอีกมากมายนะคะก็เป็นหนึ่งในรูปธรรมให้เห็นว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นมีโอกาสจริงๆแล้วก็มีโอกาสในหลายรูปแบบเลยทั้งโอกาสทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ค่ะปิดท้ายวันนี้คุณแม่ขาคนที่เบื่ออยู่มาเป็นเดือนละนั่งเฝ้าจอจนตอนนี้สายตาสั้นแล้วเนี่ยคุณแม่ให้คาถาปิดท้ายหน่อยสิคะไปอยู่หุบเขามาไม่มีจอให้เฝ้าเลยนะแข็งแรงมากคุณแม่มีสายตามองไปที่ห้องพระบรมสารีริกธาตุเป็นห้องที่เราไม่ปิดคุณแม่อยากจะบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายและจากพรากเป็นสิ่งที่มนุษย์สุดจะเรียงเป็นสิ่งที่เราเจอกันทุกคนในช่วงชีวิตของเราผ่านการเกิดเราก็ได้ตายมาด้วยเราแก่เราเจ็บเราจากพรากแต่สิ่งหนึ่งที่เราเติบโตได้และข้ามภพข้ามชาติเลยก็คือจิตวิญญาณของเราอย่าปล่อยให้จิตวิญญาณของเราตายไปพร้อมกับโควิด-19 ให้เราเนี่ยทำจิตวิญญาณของเราให้เติบโตคือชัตดาวน์กิเลสไปก่อนพอหยุดกิเลสได้เนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นปรากฏการณ์ของชีวิตที่เป็นมหัศจรรย์ที่สร้างได้ด้วยตัวเราเองเนี่ยคุณแม่ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องการความสำเร็จต้องการโอกาสต้องการที่จะมีศักดิ์ศรีของการเป็นผู้ให้มนุษย์ที่ไม่มีศักดิ์ศรีของการเป็นผู้ให้เนี่ยมันจะอ่อนแอมันจะเป็นอย่างเงี้ยหมดแรงอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคนที่มันลุกขึ้นมานั่งกระดูกสันหลังตรงแล้วมันบอกว่าเอาอะไรเอากันมาทำด้วยกันแล้วเราก็ใช้โควิด-19 เนี่ยลุกขึ้นมาให้โอกาสกันละกันใครให้อะไรได้ให้เลยค่ะให้ใจให้ประสบการณ์ให้เวลาในการฟังให้พื้นที่ซึ่งตอนนี้มันไม่สามารถจะบริหารพื้นที่อย่างเช่นเศรษฐีทั้งหลายมีห้างสรรพสินค้าพื้นที่ทำอะไรคะเห็นไหมคะมันมีสิ่งที่มันมีความสะดวกแต่ว่ามันยังไม่ถูกการบริหารจัดการสิ่งนี้ลงไปเพื่อช่วยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์คุณแม่ว่าการบริหารศักยภาพของเราที่จะผ่านสื่อและการเปิดเพจต่างๆที่ทำมาในวันนี้คือพยายามที่จะยังให้อยู่และการให้ที่สุจริตผลต้องสุจริตการให้ที่เราเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นมันก็จะทำให้เราไม่ฆ่าตัวตายมันอบอุ่นฮะงานของคุณแม่เนี่ยเห็นเด็กๆลุกขึ้นมาทำอะไรคุณยายอาจจะไม่สามารถที่จะไปเอามือลูบหัวได้เด็กมันก็สังเกตว่าคุณยายทำอะไรเขาก็ทำในสิ่งที่เขาทำแบบเขา
เราทำแบบเราแต่เราถึงกันมุทิตาจิตเรามุทิตาจิตกันมันเป็นสังคมที่ต้องมีมุทิตาคือชื่นชมยินดีในกันและกันคุณแม่ไม่อยากพูดเรื่องความฉับฉวยเลยนะเพราะตอนนี้มันแทบจะเรียกว่าเสถียรก็เกิดใหม่เลยอะหุบเขาโพธิสัตว์เกิดเลยใน30วันที่เราไปอยู่เนี่ยแล้วสิ่งที่เรารู้ว่าการพึ่งอย่างเงี้ยการพึ่งศักยภาพของตัวเองได้ในสังคมเล็กๆของเราครัวก็พึ่งตัวเองได้ทำอาหารขายไม่ได้ทำอาหารแจกยังทำเห็นไหมลูกจริงหรือเปล่าเราพบเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นกำลังใจของกันและกันตายก็ไปงานศพไม่ได้ต้องนั่งห่างกันก็ห่างก็ไปงานศพเนี่ยคุณแม่ก็ไปก็ต้องนั่งห่างนะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากเตือนคือคนที่เรารักหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยมีชีวิตที่อยู่กับเราสั้นลงอยู่แล้วมันดีไหมล่ะที่โควิด-19 มันทำให้เรามาสำรวจตรวจดูว่าในบ้านของเราอ่ะมันมีหลายชีวิตที่เราทิ้งขว้างเข้าไปนานแล้วกลับมาสะอาดสะอ้านสะอาดนอกสะอาดในสะอาดใจเพราะรู้จริงโลกสวยด้วยน้ำใจลุกขึ้นมาขนขวายและถ้าวันหนึ่งเขาบอกว่าคุณต้องออกไปละคุณจะรู้สึกเสียดายที่คุณมีวิถีชีวิตที่มันวิเวกในช่วงของโควิดแต่คุณต้องฝึกพัฒนาจิตวิเวกต่อไปอีกถ้ากายวิเวกไม่ได้จิตวิเวกต้องต่อไปอุปธิวิเวกคืออยู่กับเสียงสรรเสริญนินทาอยู่กับโลกธรรม8อย่างมีมรรค8ต่อไปมรรคคือหนทางทางอื่นไม่มีเลยโควิด-19ต้องมรรคคาแห่งการตื่นที่มีปัญญาศีลและสมาธิคุณแม่ให้เรื่องเหล่านี้ในช่วงเวลา1เดือนเนี่ยโดยคุณแม่เหมือนสอนตัวเองและเอาสิ่งที่เป็นประสบการณ์จากการสอนตัวเองเนี่ยออกมาแชร์ให้มันง่ายขึ้นคุณแม่ต้องขอบคุณโควิดและขอบคุณสมาชิกทุกคนในเสถียรธรรมสถานที่ไม่มีใครนิ่งดูดายไม่มีใครต้องมาร้องขอว่าเธอต้องออกมาช่วยทุกคนคุณดีไซน์การช่วยของคุณได้คุณดีไซน์ความสำเร็จของคุณที่ใช้โอกาสเนี้ยเติบโตไปกับพวกเราได้ค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเสียงเตือนนะคะให้พวกเรารู้ว่าในวิกฤตนี้เนี่ยนะคะเรายังสามารถเติบโตได้ในสภาวะของความขาดแคลนความไม่คุ้นเคยขอเพียงคุณยอมรับเปลี่ยนแปลงแล้วใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนะคะย้ำคืออย่ายอมจำนนค่ะอย่ายอมจำนนอย่าหายใจไม่เป็นอย่าเป็นคนที่หายใจแล้วรู้สึกว่าอย่างคนที่เขาเป็นโควิดน่ะเขาหายใจไม่ได้เขายังพยายามขยายปอดจะหายใจอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายไอเราเนี่ยยังไม่ได้เป็นโควิดแต่เราจะตายเพราะเราหายใจไม่เป็นอย่างเงี้ยคุณเสียดายค่ะเสียดายค่ะหายใจให้เป็นแล้วให้เป็นนะคะเป็นเหมือนยาวิเศษที่จะทำให้เราฝ่าวิกฤตนี้ไปได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณแม่มากนะคะที่มาถึงกรุงเทพกลับมาเสถียรธรรมสถานมาให้ธรรมะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราสองคนก็จะไปที่งานศพกันนะเห็นเขาใส่ชุดดำเขาไปเป็นพิธีกรเห็นไหมคะงานศพก็ต้องว่าไปค่ะมิตรภาพสำคัญเพื่อนมีค่าในเห็นชัดเลยมิตรภาพเพื่อนไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆแม้กระทั่งการจัดงานศพที่ได้รับการร้องขอว่าขออย่ามีสังคมที่มันทำให้เกิดการแพร่เชื้อคุณแม่ก็เลยมองลึกลงไปว่าเออมันเลยมีเวลาที่เราไม่ใช่จะมานั่งสังสรรค์กันในงานศพแต่เราใช้งานศพเป็นฐานแห่งการภาวนางั้นวันนี้เรามาภาวนาร่วมกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะซึ่งก็จะกลับมาเรามี 3-4 นาทีสุดท้ายเตือนกันว่าเขาจะปลดล็อกเมื่อไหร่ก็ช่างใครจะเป็นประธานาธิบดีที่ไหนก็ช่างแต่เรามีลมหายใจที่มีสติอลักขาจิตจิตเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของชีวิตถ้าชีวิตมันหวาดกลัวแสดงว่าจิตอ่อนแอแต่ถ้าชีวิตมันไม่หวาดกลัวในท่ามกลางโควิด-19มันไม่ใช่กายจะแข็งแรงเท่านั้นจิตแข็งแรงครอบครัวแข็งแรงสังคมแข็งแรงและโลกแข็งแรงคุณแม่ไม่มองว่ามันเป็นสงครามไวรัสมันโลกนี้ไม่ควรจะมีสงครามสงครามมันต้องมีคนชนะคนแพ้เรียกว่าสงครามแต่ตอนนี้มันมีแต่การเติบโต
เราเติบโตจากโควิด19เพราะเราขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสกลับมาหายใจให้เป็นในอานาปานสติภาวนาใช้อานาปานสติภาวนาเป็นเครื่องมือและคุณต้องมีสัปปุริสธรรมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องตอนนี้อย่าตกเป็นเหยื่อถ้าคุณงอกคุณจะตกเป็นเหยื่อของคนที่จะฉวยโอกาสในช่วงนี้และคุณต้องมีอิสรภาพภายในจิตใจของคุณจากการฝึกหายใจในทุกเช้าและนึกได้ระหว่างวันก็ฝึกไปเรื่อยๆจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเราจะเข้าช่วงลมหายใจแห่งสติกันหน่อยไหมค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติเมื่อเรารู้ตัวว่าเรานั่งอยู่ที่นี่หรือยืนอยู่ที่นี่หรือนอนอยู่ที่นี่ยืนเดินนั่งนอนให้เราดึงลมหายใจเข้าไปให้ลึกหายใจลึกๆแล้วรู้ว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจเท่ากับเรารู้ทันชีวิตปัจจุบันสำคัญนักอย่าโหยหาสิ่งที่จบไปแล้วในอดีตแล้วเจ็บอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่เคยมีสิ่งที่เคยเป็นถ้ามันจะหายไปให้เห็นคุณค่าของการหายไปที่เรามีปัจจุบันขณะที่แข็งแรงขึ้นอ่อนโยนและผ่อนคลายต่อไปอีกลมหายใจคือเพื่อนลมหายใจคือชีวิตลมหายใจคือปัจจุบันขณะที่ดำรงอยู่จริงคุณสัมผัสกับลมหายใจแห่งสติจริงๆที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้คุณแม่ขออนุโมทนาต่อการทำงานของทุกภาคส่วนที่เห็นว่าเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดขอบคุณสติปัญญาที่เป็นเพื่อนเรายอมรับสิ่งที่เกิดแต่ไม่ยอมจำนนพึ่งพาตัวเองได้และไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นกับโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสนะคะขออนุโมทนาและธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์